มาทุกคนหยิบหนังสือมา student book นะเห็นไหม student book ครูใช่ไหมstudent book วันนี้เราจะเรียนกันที่หน้า14ถึงหน้า19นะครับทุกคนนั่งนั่งให้ดีๆเตรียมพร้อมเรียนนะโอเค เราจะมาต่อกันจากวีคที่แล้วมันเขียนเล่นเลยต่อหน้าครูเลยมันน่าจะเปิดเสียงนะวีคที่แล้วเราถึงหน้า14ใช่ไหมเราถึงกันอาชีพใช่ไหมเนี่ยดูจากในนี่นะดูกับควบคู่กันไปกับในหนังสือของพวกเรานะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเราจะมาต่อกันจากคลาสที่แล้ววันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นกันอาชีพที่เราอยากทำหรือว่าความฝันเราอะไรประมาณนั้นเรามาเรียนคำศัพท์กันก่อนเลยคำแรกนะครับ an engineer engineer แปลว่าอะไรครับทุกคนรู้ไหมใครอยากเป็น engineer บ้างมาผมอยากเป็นผมอยากเป็น โอเค engineer คือวิศวกรนะแล้วรู้ไหมครับว่าทำไม engineer ถึงต้องใช้ and ทำไมไม่ใช้อะเหมือนเพื่อนเขารู้ครับเพราะว่าถ้า a กับ and อ่ะ and ใช้กับคำที่มีตัวสะกดน้ำหน้าเห็นไหม A E I O U คือตัวสะกดใช่ไหมแล้วเนี่ย an engineer ยกตัวอย่างนี้ an architect เพราะว่า architect ที่ใช้ and เหมือนกันก็เพราะว่า architect มีตัว A โอ้โหมันใช้หมดเลยเป็นตัวน้ำหน้าเป็นตัวเป็นสระขึ้นต้นด้วยสระถ้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระเราต้องใช้ and นะครับแต่ว่าคำที่คำปกติเหมือน a movie star อันนี้ a movie starเราใช้อะได้เลยโอเค an engineer คือวิศวกรใช่ไหมคำแรกคำต่อไป a movie star แปลว่าอะไรครับ a movie star มันคือการเอาสองคำมารวมกัน movie กับ star movie แปลว่าอะไร movie แปลว่าภาพยนตร์นะเป็นว่าภาพยนตร์หรือหนังหรืออะไรเงี้ยสตาร์ก็คือดวงดาวเขาอยากผู้หญิงคนเนี้ยอยากเป็นอะมูฟวี่สตาร์ก็คืออยากเป็นดารานั่นเองดาราก็คือดาราภาพยนตร์ดาราหนังเขาอยากแสดงหนังอยากเป็นคนดังอะครับประมาณนั้นอยากเป็นดาราเรามีดาราในดวงใจกันไหมเราชอบดาราคนไหนกันไหมนี่โอเคอันนี้นะจดไว้นะคำแปลของแต่ละคำเราจะได้รู้คำต่อไปนะครับ a truck driver ลองพูดตามได้นะเปิดไมค์แล้วพูดตามลองอ่านได้นะภาษาอังกฤษถ้าเราไม่อ่านไม่ลองพูดเราก็จะพูดไม่เก่งขึ้นนะเราต้องรู้จักคำศัพท์รู้จักอะไรอย่างนี้นะคำที่สาม a truck driver แปลว่าคนขับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกครับ a truck เนี่ย truck แปลว่าอะไร truck แปลว่ารถบรรทุกDriver คือคนขับรถบรรทุกคนนี่เห็นไหมเขามีรถบรรทุกอยู่ข้างๆคำที่สี่นะครับดู an architect เอาสมุดมาเขาไม่ได้แล้วลองอ่านตามได้นะ an architect แปลว่าสถาปัตย์ก็คืออาชีพเขาอยากเป็นสถาปัตยกรรมอะครับเป็นคนออกแบบตึกเป็นคนสร้างตึกอะไรเงี้ยแต่เขาต้องทำงานคู่กันนะระหว่างอาร์คิเทคกับเอนจิเนียร์เนี่ยอาร์คิเทคจะเป็นคนออกแบบขยักสร้างบ้านของตัวเองบ้างขยักวาดรูปบ้านตัวเองบ้างน้ำเพชรอยาก เนี่ยวาดไม่เป็นก็เราไม่จำเป็นต้องวาดเป็นก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นวิชาที่ถ้าเราขยักเป็นก็เราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมแครอทนั่งให้ดีลูกอย่านอนลุกขึ้นมาเร็วอาร์คิเทคเนี่ยก็คือคนสร้างบ้านใช่ไหมเป็นสถาปัตยกรรมคือคนออกแบบบ้านออกแบบตึกเนี่ยโรงเรียนบ้านที่เราอยู่ก็ต้องใช้อาร์คิเทคเนี่ยเป็นคนออกแบบ
โรงเรียนที่เราเรียนกันก็คือใช้อาร์คิเทคเป็นคนออกแบบเหมือนกันแล้วสเต็ปต่อมาอาร์คิเทคออกแบบใช่ไหมเอนจิเนียร์จะเป็นคนก่อสร้างเป็นคนควบคุมการสร้างสองอันนี้ก็เลยจะทำหน้าที่คู่กันออกแบบก่อนแล้วค่อยสร้างใช่ครับถูกต้องเราต้องออกแบบก่อนแล้วต้องมีตัวอย่างก่อนถึงจะสร้างได้อันนี้ครูฝากเป็นเกณฑ์เล็กๆน้อยๆความรู้ไว้ให้คำที่5ครับชั่วไก่ชั่วไก่เนี่ยชั่วไก่คืออะไรดูจากไหนรูปนะเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังถือกระดาษถือกระดาษแล้วก็เป็นพนักงานเป็นไกด์ครับใช่ครับไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะทัวร์ไกด์ทัวร์ไกด์คือไกด์ครับคือคนแนะนำคนพาเราเที่ยวครับเวลาสมมุติเราไปพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมไปมิวเซียมอย่างเงี้ยแล้วเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยเนี่ยในรูปนี้คือไดโนเสาร์อะไรเราไม่รู้จักใช่ไหมทัวร์ไกด์ก็จะเป็นคนแนะนำคนคอยบอกคนคอยพาเราเดินชมที่ต่างๆคือเป็นคนพาเราเที่ยวครับประมาณนั้นทัวร์ไกด์จดไว้ได้นะดีมากจดไว้จดไว้คำที่6ครับโอเคคำที่6 a delivery person delivery แปลว่าอะไร a delivery person ใช่อันนี้แปลว่าคนส่งของใครชอบสั่งของใน Shopee นะก็จะมีคนส่งของมาหาบ่อยๆโอเคอันนี้เป็นเราจะเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะโอเคในหน้าไหนฮะอะไรนะครับตอนนี้หน้า14ครับโอเคนะเราไปต่อกันที่หัวข้อ B หน้า14นะครับ Ask and Answer นี่อันเนี้ยเราจะไปลองใช้ประโยคกับอาชีพกับคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาเมื่อกี้นะเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่า What does he want to be เนี่ยเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าโอเคเขาถามว่าเนี่ยผู้ชายเด็กผู้ชายเขาไม่ได้ถามผู้ชายพูดผมสีแดงคนนี้นะเขาไม่ได้ถามคนนี้นะเขาถามผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยในหัวผู้ชายคนนี้ก็คิดไปว่าเขาอยากเป็นอะไรใช่ครับเขาผู้ชายคนนี้ก็จะตอบว่า he wants to be a tour guideHe wants to be a tour guide. อันนี้เป็นวิศวกรคนนักเรียนรู้ไหมว่าทำไม want อันนี้ใช้เป็น want แต่อันนี้ถึงมี want เติม s อันนี้ก็ไม่รู้โอเคอันเนี้ยเพราะว่า want. อันนี้กฎของทุกคนเคย present simple อ่ะ tense present simple ที่เราเคยเรียนกันผ่านมาโครงสร้างมันคือ subject บวก verb ช่องที่1ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยถ้าประธานอ่ะหรือ subject อ่ะเป็น I U V day เป็นเอกพจน์นะครับ เอ้ยเป็นพหูพจน์นะประธานที่มากกว่า1คนแต่ว่าถูกเรียกรวมไว้ในกลุ่มก้อนเดียวกันเราจะใช้คำกริยาแบบปกติได้เลย wantแต่อันนี้เขาตอบว่า he wants to be a tour guide เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองนะเขาพูดถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นการกล่าวถึงบุคคลที่3ก็คือ he ถึงมันจะ he เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มัน he อันนี้มันสื่อถึงคนนี้ในอนาคตที่ว่าเขาอยากเป็นอะไรแล้วพอมี he she it อ่ะคำประธานที่เป็น1คนอันนี้สลับกันนะปกติเราจะจำกันว่าประธานเอกพจน์อ่ะจะใช้ไม่ต้องเติม s ใช่มั้ยถ้ามีคนเดียวเราไม่ต้องเติม s ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าประธานหลายคนแล้วอ่ะแต่นี้จะกลับกันประธานคนเดียวเราต้องเติม s หรือ es เข้าไปในคำศัพท์แต่ถ้าประธานหลายคนประธานหลายคนอันนี้เราไม่ต้องเติมเพราะว่าตัวประธานอ่ะตัว subject อ่ะเป็นมันจะคอยบอกเราอยู่แล้วว่ามันมากกว่า1คนคำพวกนี้เราก็เลยจะไม่จำเป็นต้องไปเติม s เพื่อเพิ่มไปอีกว่ามันเยอะว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมว่ามันคือคน
คนไหนเพราะว่าเนี่ยมันบอกมันเขาบอกเราอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวครูจะลงลึกให้ตอนเปิดเทอมนะเพราะว่าพวกนี้มันยังไม่ได้แทรกมาในบทเรียนเยอะขนาดนั้นตอนนี้เราถือว่าเป็นการทวนทบทวนเนื้อหาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนไปเรียนกับตอนเปิดเทอมนะเห็นยังว่าเขาส่งเนี่ยว่าเราเปิดเทอมกันที่อะไรใครได้ดูแล้วบ้างครับเราเปิดเทอมกันวันที่12กรกฎาคมนะเดือนหน้านะแต่ว่า อยากไปเรียนโรงเรียนกันไหมอยากมากมากเลยครับโอเคเดี๋ยวทุกคนดูแฮปปี้ใช่ไหมอยากไปโรงเรียนนั่นแหละก็แต่ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่ไปโรงเรียนค่ะเคลับไม่อยากเหรอถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้องเลื่อนกันอีกกว่าเราจะได้เจอกันจริงๆก็อาจจะเป็นสิ้นเดือนครูก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราช่วยกันก็คือเราไปข้างนอกเราก็ใส่แมสกันเราป้องกันตัวเองไว้อย่าให้โควิดมาปิดใกล้ๆบ้านเราอะไรอย่างนี้เพราะมันน่ากลัวโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่าคุณนอกเรื่องแล้วอันที่สองเนี่ยถ้าเราจะถามว่าผู้หญิงคนนี้อยากเป็นอะไรแล้วจะถามว่าอะไรนี่เปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนอะไรฮีอันนี้เป็นฮีอยู่แล้วถ้าเราจะสื่อถึงผู้หญิงเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ What does she want to be ใช่ What does she want to be ใช่ครับหล่อนอยากเป็นอะไรอ่ะในรูปเห็นไหมเราดูออกไหมว่าคืออะไรในรูปเขากำลังวาดอะไรอยู่เหมือนออกแบบอะไรสักอย่างอยู่คนออกแบบใช่ครับเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งที่เขาก่อสร้างก็คือสถาปัตย์นั่นเองผู้หญิงคนนี้อยากเป็นสถาปัตย์หรืออาร์คิเทคใช่ไหมเราก็จะต้องตอบว่า she want to be an architect ไม่ใช่นะ an architect อันนี้ she want to be an architect เดี๋ยวครูจะขึ้นจอไว้ให้เผื่อใครอยากจดใครอยากอะไรนะนี่ของผู้หญิงคนนี้นี่ she want to be an architect ผู้หญิงคนนี้อยากเป็นอยากเรียนออกแบบสถาปัตยกรรมเราบอกไม่เห็นทำไมว้าวShe want to be an architect. นี่อย่าลืมใส่จุดในหลังจากรูปหลังจากประโยคที่เราพิมพ์นะเราถ้าผิดถ้าเราไม่ได้ใส่ก็คือในข้อสอบหรือในอย่างนี้มันจะผิดนะสำหรับการพิมพ์นะแต่การพูดเราไม่ต้องแบบ She want to be an architect. จุดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นสำหรับการพูดโอเคครับคนที่สามนี่เขาอยากเป็นอะไรคนที่3คนนี้เขาอยากเป็นอะไรครับนี่เขาใส่แว่นกันแดดเหมือนมีแสงไฟแวบแวบวับวับเหมือนเป็นกล้องถ่ายรูปอยู่เขาอยากเป็นอะไรดาราอยากเป็นฟาร์มโหมดครูอยากเป็นฟาร์มโหมดอะไรคือฟาร์มโหมดนะอะไรนี่ดาราคืออะไรครับที่ครูสอนเมื่อกี้ภาษาอังกฤษลืมดาราเป็นคำภาษาไทยนะภาษาอังกฤษอันนี้คือ a movie star นะmovie star ทุนุกยาที่ต้องนึงจนนี่เขาอยากเป็นดาราเราก็ต้องตอบว่าถ้าถามว่า what does he want to be เราต้องตอบว่าอะไรครับ want to be ไม่ใช่ไอสิหนูอยากเป็นดาราเหรอลูกถ้าหนูอยากเป็นดาราหนูตอบได้แต่ต้องดูคำถามด้วยว่าเขาถามอะไรเนี่ย What does he want to be He want to be movie star ลองพูดตามครูเลย movie star เราจะไม่อ่านสตาร์นะเราจะอ่าน star เราจะอ่านคู่ให้เป็นพยางค์เดียวเลย star ถูกต้องครับ He want to be a movie star. He
movie star นี่ he want to be a movie star เขาอยากเป็นดาราเห็นไหมจากในรูปอันนี้คือเดี๋ยวครูลองถามแต่ละคนดู what's that you want to be popcorn what no, sorry what do you want to be เราอยากเป็นอะไรกันอยากเป็นป๊อปคอร์นอยากเป็นป๊อปคอร์นอยากเป็นของกินไม่ได้นะหนูชื่ออะไรเนี่ยเสื้อสีส้มที่ตอบคุณครูที่พูดตามคุณครูเนี่ยหนูชื่ออะไรคะหนูครูไม่เห็นชื่อแพรว่าแพรว่าอยากเป็นอะไรครับลูกอยากเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมEnglish teacher I want to be a English teacher ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลืมได้ครับเราถือว่าเป็นการทบทวนกันเราไม่ต้องเครียดนี่กูจะเขียนให้ English teacher อันนี้จดไว้ได้นะอันนี้คือครูภาษาอังกฤษนะนี่นะเราไม่ต้องกลัวเราไม่รู้ไม่ผิดครับน้องปอนน้องปอนลุกมานั่งให้ดีเร็วน้องปอนอย่านอนโอเคนี่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หน้าต่อไปนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวคุณครูจะถามเราว่าคนในรูปเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรกันเราก็ตอบตามนี้นะเห็นป่ะข้อแรกยกตัวอย่างมา Does she want to be a movie star เนี่ยดูในรูปเขาอยากเป็นไหมที่เขาจินตนาการเขาอยากเป็นไหมดาราเนี่ยอยากเป็นอยากเราก็ต้องตอบว่าอะไรครับ Yes she does หรือ No she doesn't Yes she does ใช่ครับครูจะถามเราอย่างนี้นะว่าแต่ละอย่างว่าเขาอยากเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าข้อต่อมานะข้อที่สอง Does she want to be a teacher คนนี้อยากเป็นคุณครูไหมในรูป No she doesn't ใช่ครับ No she doesn't ถูกแล้วแต่เขาอยากเป็นอะไรคนนี้อยากเป็นคนขับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกคืออะไรครับเฟอร์รี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคุณแนะนำว่าถ้าเราจำไม่ได้หรือว่าอะไรเราจดไว้นะถ้าการที่เราเขียนเราจะทำให้เราจำได้มากขึ้นเดี๋ยวครูก็จะเขียนให้พวกเราอยู่ดีนี่แหละจดแล้วแต่จำภาษาอังกฤษไม่ออกลืมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ a truck driverนี่ a truck driver what does she want to be ตอบลองตอบคุณมาดิลองตอบคุณมาหน่อย what does she want to be ผู้หญิงคนเนี้ยเราก็ต้องตอบว่า she want to be a truck driver she wants to be a truck driver a truck sorry a truck driveruอันนี้นะแปลว่าคนขับรถบรรทุกนะข้อที่3ครับ that he want to be a tour guide เขาอยากเป็นทัวร์ไกด์ไหมคนนี้อยากครับเราก็ต้องตอบว่าอะไรครับ yes she does ใช่ครับเพราะว่าเขาอยากเป็นใช่ไหมครูไม่ได้ครูอันนี้ครูไม่ได้หลอกเราเขาอยากเป็นทัวร์ไกด์แล้วตอบได้เลยว่า yes he doesไม่ใช่ชีนะ yes he does he นะเขาผู้ชายนะ yes he does he ครับเรานี่ he อันนี้คือผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะ she ใช้กับผู้หญิงนะ he ใช้กับผู้ชายนะครับ he ครับปุ้งขอไปเก็บขยะก่อนปองขยะอะไรครับแป๊บนึงได้ไหมปองปอนเรากำลังเรียนอยู่อะลูกได้ครับโอเคเดี๋ยวสอนเสร็จเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะบอกคุณแม่นะขอเรียนหนังสือก่อนนะก
monkey โอเคดีมากครับอ่ะคนต่อไปครับ that he want to be a architect คนนี้คนที่4เขาอยากเป็น architect มั้ยเขาอยากเป็นมั้ยในรูปเนี่ยอยากเป็นไม่นะเขาอยากเป็นอะไรนี่มีรถอะไรรถบรรทุกคันใหญ่ๆแล้วก็เขากำลังถือกล่องอยู่เคอรี่อ่าเคอรี่พนักงานส่งของเคอรี่คืออะไรครับอะไรเดย์อะไรเดลี่อะไรเดลี่เดลี่เหรออ่าใช่เดลิเวอรี่เพอร์ซันครับก็อยากเดลิเวอรี่เพอร์ซันa delivery person เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาอยากเป็นถ้าครูถามว่า does he want to be a delivery person เราจะตอบว่าอะไรครับเขาอยากเป็นไหม yes he does ใช่ he does ครับ does do does เก่งมากเพราะว่าโอเคขยันตอบเงี้ยลูกเราจะได้เก่งนะทุกคนอย่าไปอายที่จะพูดภาษาอังกฤษนะเราต้องกล้าพูดนะภาษาอังกฤษเราถึงจะเก่งขึ้นคำต่อไปครับ Does he want to be a engineer? เขาอยากเป็น engineer ไหมคนนี้ใช่ Yes he does No he doesn't เพราะอะไร engineer คืออะไรครับ engineer คือคนก่อสร้างคนควบคุมการก่อสร้างใช่ไหมใช่แต่ว่าอันเนี้ยคนนี้เขาแค่ออกแบบเฉยๆเขาแค่ออกแบบตึกออกแบบสะพานออกแบบอะไรเงี้ยแล้วคนออกแบบคืออะไรครับอาอะไรอาคีอะไรนะอีกนิดนึงอาคีอาคีเจ็ดอาร์คิเทคถ้าคุณถามว่า does he want to be an architect เราต้องตอบว่าอะไรครับเขาอยากเป็นคุณถามว่าเขาอยากเป็นสถาปนักออกแบบสถาปัตยกรรมเขาอยากเป็นใช่ไหมเราต้องตอบว่าอะไรถ้าเขาอยาก he does ใช่ครับ yes he does โอเคข้อสุดท้ายในหน้านี้ครับปากวนชัวร์แล้ว Does she want to be Does she want to be an engineer? Yes, she does. Yes, she does. ผู้หญิงคนนี้อยากเป็น engineer อยากเป็นวิศวกรตอนโตขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยวิศวกรต้องใส่หมวกเห็นเราดูง่ายๆด้วยกันเนี่ยวิศวกรเขาต้องใส่หมวกป้องกันใช่เพราะว่าเขาต้องไปอยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้างใช่ไหมแล้วหมวกพวกนี้จะเป็นตัวป้องกันเป็น helmetครูแทรกอันนี้คำศัพท์ให้หน่อยหนึ่ง helmet ในคาบที่แล้วเราเคยเรียนกันไปแล้วนะจำได้ไหม helmet เราเคยเรียนกันนี่เห็นไหมจำได้ไหมอันนี้ helmet จำได้ค่ะใช่ helmet คือหมวกกันน็อกนะครับหมวกที่ป้องกันศีรษะเราได้ไม่ใช่หมวกที่เราไว้ใส่เป็นหมวกแก๊ปหรือหมวกลูกเสือหรือหมวกอะไรนี้ไม่ใช่นะหมวกสเก็ตบอร์ดใช่ครับหมวกก่อสร้างใช่ครับเป็นเฮลเมตเป็นหมวกชนิดเดียวกันหมวกนิรภัยค่ะใช่ครับประมาณนั้นครับหมวกนิรภัยหมวกเพื่อเสริมความปลอดภัยค่ะโอเคเราจะได้ไปต่อกันที่หน้าต่อไปอ่ะอันนี้เรามาฟังเพลงคลายเครียดกันหน่อยดีกว่าไอแพดเปิดเพลงร้องเพลงเพลินเลยนะนี่มาฟังเพลงนี้ดีกว่าที่ครูจะเปิดให้ฟังD. Okay. Listen. ลองฟังนะ and sing. ถ้าเสียงเบาบอกกูนะ She wants to be an โฆษณา อะไรเนี่ย
สักครู่นะเป็นโฆษณาที่บ่อยที่สุดในโลกน่าเบื่อน่าเบื่อGrammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done. ใช่ครับโฆษณาบางทีเรามันช่วยเราฝึกฟังภาษาอังกฤษได้นะโฆษณาShe wants to be an engineer. She wants to be an engineer. Her mother was an engineer. Her father was one too. She wants to be an engineer. She doesn't want to be a nurse. She doesn't want to be a pilot.She doesn't want to be an English teacher. She wants to be an engineer. She wants to be an engineer. She doesn't want to be a sales clerk. She doesn't want to be an office worker. She wants to be an engineer. Just like her mama. She wants to be an engineer.อ่ะอีกรอบหนึ่งAnd sing. She wants to be an engineer. She wants to be an engineer. She wants to be an engineer.Her mother was an engineer. Her father was one too. She wants to be an engineer. She doesn't want to be a nurse. She doesn't want to be a pilot. She doesn't want to be an English teacher. She wants to be an engineer.She wants to be an engineer. She doesn't want to be a sales clerk. She doesn't want to be an office worker. She wants to be an engineer. Just like her mama. She wants to be an engineer. โอเคนี่เขาบอกว่าอะไรเพลงนี้สื่อว่าอะไรครับใครตอบได้บ้างใครตอบครูได้บ้างว่าเพลงนี้เขาจะสื่อว่าอะไรผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้อยากเป็นอะไรครับ She wants to be an engineer เนี่ย engineer คืออะไรเมื่อกี้วิทย์อะไรใช่ครับวิศวกรครับเขาบอกว่า She wants to be an engineer เนี่ยหล่อนนะอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นมากเขาอยากเป็นวิศวกรจริงๆเพราะว่านี่ดูต่อมาว่าพออะไร Her mother was an engineer ทำไมถึงอยากเป็นเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยแม่ของเขาก็เป็นวิศวกรเหมือนกันใช่ไหม Her mother คือแม่ของผู้หญิงคนนี้ was an engineer ก็คือเป็นวิศวกรเหมือนกันแล้วต่อมาก็คือ Her father was one too เนี่ยพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้พ่อของหล่อนก็เป็นเหมือนกันก็คือ an engineer เนี่ยพ่อของเขาก็เป็นวิศวกรเหมือนกันพ่อทั้งพ่อและแม่เป็นวิศวกรทั้งคู่เลยเป็น engineer ทั้งคู่เลยใช่ไหมทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงในรูปเนี่ยที่กำลังคิดอยู่ก็อยากเป็นวิศวกรเป็น engineer เหมือนกันเพราะจะได้แบบเพราะว่าพ่อกับแม่เขามีตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหมประมาณนั้นคำต่อมาครับ She doesn't want to be a nurse Nurse คืออะไรใครรู้บ้าง Nurse เวลาเราไปหาไม่ใช่หมอนั่นอีกหมอนั่นอีกคำหนึ่งครับหมอคือ Doctor Nurse คืออะไรคนที่ช่วยหมอเป็นผู้หญิงคืออะไรครับพยาบาลใช่ครับ Nurse
นั่นคือพยาบาลนะใครอยากเป็นพยาบาลไหมไม่อยากเป็นผู้ชายก็เป็นพยาบาลได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ผู้หญิงนะพยาบาลอ่ะคำต่อไปครับ pilot she doesn't want to be a pilot a pilot คืออะไรครับนักบินเหรอครูใช่ถูกต้องครับเก่งมาก a pilot a pilot a pilot คือนักบินนะ pilot 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 ลองอ่านตามออกเสียงลองออกเสียงตามอ่านตามได้นะครับอย่าอายนะ a pilot a pilot โอเคถูกต้องครับเนี่ยไพลอตคือนักบินจดไว้ได้เขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะพวกเราอ่ะไม่ต้องกลัวหนังสือมันเปื้อนนะต้องเขียนนะต้องแบบต้องจดต้องอะไรกันนะครับถ้าเราไม่รู้อ่ะโอเคเมื่อกี้ชิดะคำต่อมานะครับนี่อันนี้แพรวาอยากเป็นนี่เมื่อกี้เห็นบอกคุณครู she doesn't want to be an English teacher เห็นไหมหล่อนไม่ได้อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเลย but Prawa do เพราะแพรวาอยากเป็นใช่ไหมแพรวาอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมก็เนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่อยากเป็นเขาก็เลยพูดได้แต่ถ้าแพรวาก็บอกว่าแพรวาอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ Prawa wants to be an English teacher นะนี่ครูภาษาอังกฤษนะครับ English teacher มาต่อกันต่อไปชีวะสุบีเอ็นจริงๆก็คือเหมือนเดิมเขาลองซ้ำนะเขาอยากเขาบอกซ้ำว่าเขาอยากเป็นวิศวกรมากๆเอนจิเนียร์แล้วต่อมาเขาบอกว่า she doesn't want to be a sales clerk คำนี้ยากหน่อยนะครับคำนี้จดครูแนะนำว่าครูบอกครูขอให้เราจดกันทุกคนนะคำนี้นะเพราะคำนี้ยากนะคำนี้เป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับแล้วความหมายเราน่าจะรู้กันความหมายคือเราคุ้นกันเคยกันแหละก็คือพนักงานขายนะครับเวลาเราไปห้างเวลาเราไปโรบินสันอย่างเงี้ยก็จะมีคนคอยยืนขายของขายเสื้อผ้าขายขนมขายรองเท้าใช่ไหมเนี่ยครับ sales clerk sales clerk คือพนักงานขายจดไว้นะครับทุกคนอันนี้มีประโยชน์นะคำศัพท์ยิ่งเรารู้คำศัพท์เยอะปังปอนหมุนกล้องเล่นเลยเหรอ ตั้งใจเรียนก่อนตั้งใจเรียนก่อนไม่นานจะเลิกเรียนแล้วอีกแป๊บนึงอย่างกับตัวน้ำหมุนยังไงอย่างนั้นหมุนเล่นเลยตอบครูเลยว่าเซลส์เคลิร์กว่าอะไรปังปอนเซลส์เคลิร์กอ๋อแปลว่าอะไรครับแพรวาก็ได้แพรวาก็ได้ใครตอบได้พนักงานขายใช่ครับใครตอบได้ใครกล้าตอบก็คือเต็มปีมากเลยนะ sales clerk ลองพูดตามกูนะ sales clerk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  โอเคแปลว่าพนักงานขายนะครับจดไว้นะอย่าลืมนะโอเคดีมากคำต่อมาครับ she doesn't want to be an office worker คืออะไรครับพนักงานออฟฟิศใช่ครับถูกต้องพนักงานออฟฟิศเก่งมากพนักงานออฟฟิศอ่ะพนักงานออฟฟิศอ่ะก็คือพนักงานออฟฟิศเลยครับคนที่นั่งทำงานอยู่ในโรงอาจจะเป็นออฟฟิศในที่นี้คือสถานที่ทำงานอาจจะเป็นของเขาอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าเป็นตึกสูงเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนก็ได้นะเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้มีแค่ครูนะครับโรงเรียนก็ต้องมีพนักงานนักเรียนมีนักเรียนแล้วก็มีพนักงานพวกพี่ๆสุรการใช่ไหมที่คอยนั่งอยู่ที่ห้องนู่นนี่นั่นก็เรียกได้ว่าถ้าเขาใช้เป็นออฟฟิศก็จะเป็นออฟฟิศเอาเวิร์กเกอร์เหมือนกันนี่จบแล้ว she want to be an engineer just like her mama just like her mama คืออะไรครับเหมือนแม่ของหล่อนแปลว่า just like her mama ก็คือหล่อนอยากเป็นวิศวกรเพราะว่าจะได้เหมือนกับแม่ของเขาเพราะแม่เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้ใช่ไหมว่าเธอมาเจอวอร์ซแอนเน่งที่เนี่ยเพราะว่าเขาอยากเป็นแม่เขาก็เป็นเขาก็เลยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยอยากเป็นด้วยนะครับเพลงนี้ก็คือเ
จะบอกว่าเนี่ยเขาอยากเป็นวิศวกรชื่อว่าซูเบียนเอนจิเนียร์โซแบกอยากเป็นมากมากอยากเป็นมากจริงๆเขาก็เลยแต่งเพลงมาเลยว่าอยากเป็นวิศวกรมากๆเพราะว่าพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นนักบินเลยหรือว่าไม่อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไม่อยากเป็นพยาบาลไม่อยากเป็นพนักงานขายไม่อยากเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ไม่อยากเป็นคนทำงานออฟฟิศแต่เขาอยากเป็นเอนจิเนียร์